ไม่ติดนะทุกคนเช็ดไม่ออกดูไม่ติดทุกคนอันยองชิงกระเดินโนชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมารีวิวสิ่งหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่เพิ่งออกมาใหม่นะฮะทุกคนหรือเปล่าออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าเรามารีวิวช้าเนาะซึ่งทุกคนก็น่าจะได้เห็นแล้วว่าวันนี้เนี่ยปากเราไม่มีสีนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้เนี่ยเราก็เลยจะมารีวิวลิปสติกนั่นเองนะครับเป็นลิปสติกจากแบรนด์ For You Too นะฮะเป็นแบรนด์ที่เราซื้อมาโดยตลอดซื้อทุกรุ่นมีรุ่นไหนออกมาซื้อลิปของเขาดีอ่ะเนาะเราก็เลยตำตลอดเลยนั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่มีชื่อว่า S Harder นั่นเองนะครับทุกคนสีที่เราซื้อมาเนี่ยมี2สีด้วยกันนะครับเป็นสีเบอร์13นั่นเองนะครับกับสีเบอร์10นะครับเรามีความรู้สึกว่าขนาดของแท่งลิปเนี่ยเล็กลงแบบแปลกๆไม่คุ้นมือ เดี๋ยวเราสวอตที่หลังมือให้ดูก่อนนะฮะเอาเบอร์10ก่อนนะครับนี่ตุ่นๆไหมแดงๆน้ำตาลตุ่นๆ นะฮะอันนี้ถ้าเบนก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะทุกคนนี่แล้วก็อีกสีหนึ่งเบอร์13นะคะเบอร์13เนี่ยจะเป็นออกแนวแบบแดงเบอร์กันดีนะฮะนี่จะมีความแดงที่แบบออกม่วงๆชมพูมากกว่านะฮะทุกคนแล้วถ้าเบนเนี่ยก็จะออกประมาณนี้คือมีความติดชมพูมากกว่าเห็นไหมอันนี้ก็จะมีความติดน้ำตาลนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาสวอตที่ปากให้ดูกันสวอตที่ปากเราจะใช้สีเบอร์10ก่อนนะครับแล้วก็จะทาแบบเป็นออมเบก่อนเนาะจะได้เห็นว่าแบบทาเป็นออมเบเป็นยังไงทาแบบเต็มปากเป็นยังไงนะฮะสีก็จะประมาณนี้เลยนะฮะทุกคนสีนี้สวยมีความเป็นพอทาที่ปากอ่ะมีความติดชมพูนิดนึงทุกคนมันมีความแบบเป็นชมพูน้ำตาลตุ่นๆอ่ะซูมให้ทุกคนดูนิดนึงคือมันก็ไม่ได้เป็นน้ำตาลแดงแบบอิดๆอ่ะมันจะมีความแบบติดชมพูนิดนึงตุ่นๆนิดนึงอะไรอย่างนี้นะฮะทุกคนเดี๋ยวเราลองทาเต็มปากให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงพูดอะไรเฮ้ยอันนี้คือพอทาเต็มปากแล้วแบบมีความแบบชมพูแบบมันเป็นแดงที่ติดชมพูเลยนะทุกคนแล้วก็มีสีออกน้ำตาลนิดนึงคือมันมีความเป็นลิปที่เป็นสีแดงอมชมพูอมน้ำตาลนะคนเรียกว่าอย่างนี้เลยเฮ้ยเวอร์ไปปะแล้วเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่แบบว่าไม่ติดแมสนะทุกคนเดี๋ยวมาลองจุ๊บที่หลังมือตรงนี้ดูนะคะว่าแบบติดไหมนะไม่ติดนะทุกคนจุ๊บหัวแมวได้นะไม่ติดหัวแมวไม่ติดหัวหมาด้วยนะอย่างนี้ก็แปลว่ากินน้ำเนี่ยก็ไม่ติดต่อละดิไม่ติดจริงแต่คือมันแห้งมากทุกคนต้องยอมรับว่ามันแห้งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยปากคุณก็จะแห้งนะฮะและมาดูกันว่าจะเช็ดออกไหมจะเช็ดออกไหมวะเช็ดไม่ออกเมื่อไหร่จะออกอ่ะต่อไปเราจะมาทาสีที่2กันก็คือสีเบอร์13นั่นเองนี่ตัวนี้นี่คือแบบเป็นสีที่เราชอบเลยเป็นสีแบบอย่างนี้ดูว่าจะเข้ากับสีนี้หรือเปล่าทาแบบออมเบก่อนนะจ๊ะเฮ้ยสีนี้สวยมากสีนี้ทาแค่ออมเบก็คือสวยแล้วมีความแบบเกามากเกาหลีเกาใจเฮ้ยสีนี้สวยเฮ้ยชอบสีนี้มากทุกคนทาแค่นี้ก็คือแบบเสร็จแล้วอ่ะคือจบคือฉันไม่ทำอะไรแล้วคือแบบสวยเลยเดี๋ยวจะทาแบบเต็มปากให้ดูกันพอทาเสร็จเนี่ยจะมีความแบบหนึบๆนิดนึงนะอาจจะต้องรอให้เขาแห้งนิดนึงนะทุกคนแต่คืออันนี้คือทาสีดีแล้วแบบเต็มปากก็คือแซ่บมากเกลือเฮ้ยอันนี้เขาสวยมากแกดูดิคือชอบอ่ะอันนี้คือชอบมากอันนี้คือชอบเลยสีดีคือฉันเลือกไม่ผิดเลยที่ฉันซื้อสีนี้มามันจะเป็นแบบเราเชื่อว่าทุกคนจะมีสีประจำตัวที่แบบว่าฉันทาสีนี้แล้วฉันเกิดแน่นอนฉันแบบพร้อมเดบิวต์อันนี้เป็นลิปสีที่แบบทาออมเบจะให้งานเกาหลีแต่ทาเต็มปากเนี่ยคือจะได้สายฝอเลยคือเป็นลิปเดียวที่สามารถได้ทั้ง2สีเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็เราคิดว่าเป็นสีลิปที่แบบสามารถเปลี่ยนลุคได้หลายลุคอะจะให้ฟิลแบบเกาหลีธรรมชาติอาจจะเบากว่านี้ก็ได้อะไรเงี้ยคือแบบเลิศอ่ะอันนี้คือชอบมากอ่ะทุกคนสีนี้คือดีนะเบอร์13ต้องไปตำนะจ๊ะเป็นสีที่เราเชื่อว่าเข้าได้กับทุกสีผิวเลยนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองกับใส่แมสดูนะว่ามันติดแมสไหมนะทุกคนคือเขาเคลมมาแบบว่าเฮ้ยไม่ติดแมสแน่นอนอะไรเงี้ยแต่เราก็เชื่อว่าไม่ติดนะเพราะว่าตอนนี้คือปากแห้งมากสัมผัสได้ถึงความแห้งตรงปากของตัวเองเป็นสีขาวนะคะทุกคนดูปุ้ง
หุ้ยไม่ติดว่ะแต่ติดรองพื้นนะติดรองพื้นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยดูไม่ติดทุกคนหุ้ยรสมากอันนี้คือแบบที่สุดรุ่นแบบ for ยุคนี้เลยจริงๆยุคที่ต้องใส่ผ้าปิดจมูกผ้าปิดปากอยู่ตลอดเวลาเออคือแบบเลิศอ่ะแล้วที่สำคัญคือกินน้ำแล้วลิปไม่ติดหรอจ้าไม่ติดจริงโดยรวมอ่ะคือชอบมากคือ I love ทั้ง2สีเลยนะดูแต่ชอบมากกว่าก็คือเบอร์13นั่นเองนะทุกคนเป็นสีแบบประจำตัวเป็นสีเกือบเขาเรียกอะไรทาแล้วรู้สึกว่าฉันเกิดทาแล้วรู้สึกว่าฉันเป็นแบบแล้วรู้สึกว่าฉันเป็นเซนเตอร์เออเวลาไปเดินกับเพื่อนแล้วฉันรู้สึกว่าเซนเตอร์ว่ะวิชวลว่ะเป็นวิชวลของวงว่ะอะไรเงี้ยเออโอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับการรีวิวนะครับลิปใหม่ของ For You Too นะฮะรุ่น S Harder นั่นฮะอ่านถูกหรือเปล่าถ้าอ่านผิดเราขออภัยด้วยนะก็มีประมาณนี้นะทุกคนเราชอบมากแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย99บาทนะไปลองดูกันได้มีหลายสีมากๆเลยมาให้ดูการรีวิวประมาณนี้นะทุกคนนี่ไม่ติดจริงเอาจริงทำจริงคิดจะหลุดกันบ้างไหมฮะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าไปเลยบ๊ายบาย